เฮ้ยหาเรื่องอ่ะมึงไม่มีตาหรือไงวะเดินมาชนกูเนี่ยผมก็จะเดินเข้าร้านเหมือนกันคนอย่างมึงอ่ะจะทำอะไรกูได้วะจะเอาใช่ไหมเอาดิเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวนะครับคุณลูกค้าผมว่าถ้าจะมาทะเลาะกันแบบเนี้ยผมว่าไปทะเลาะกันที่อื่นเถอะวันนี้ร้านผมเปิดวันแรกผมไม่อยากให้มีเรื่องที่หน้าร้านผมนี่มึงกี่เดือนแล้ววะกี่เดือนอะไรวะหมายถึงพุงพี่เนี่ยกี่เดือนแล้ววะพี่แซวไม่แซวแซวเรื่องพุงป่ะสองคนสบายดีกันเปล่าสบายดีพี่สบายดีพี่ครับไปกินอะไรในร้านนี่เล่นแรงพี่เนี่ยอาหารมาแล้วจ้าโอ้พี่เรื่องสั่งอาหารนี่ต้องไว้ใจฉันเว้ยโหพี่อาหารแต่ละอย่างโคตรน่ากินเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วพี่ปอยเขาหายไปไหนเนี่ยพี่พวกเรามานี่ไม่เห็นมาต้อนรับพวกเราเลยนั่นน่ะดิกินก่อนกินก่อนเฮ้ยบ่นอะไรกันวะนี่ดูซะก่อนพี่มีอะไรมาให้เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่น้ำนี่มันแข็งมากเลยไม่ใช่เหรออือพี่เปิดร้านมันแรกเนี่ยพี่เอาเหล้าแพงๆอย่างนี้มาให้พวกเรากินน่ะพี่ไม่กลัวร้านเจ๊งเหรอเฮ้ยพูดมากนะฉันเป็นเจ้าของร้านนะเว้ยฉันไม่เดือดร้อนเลยพวกแกจะไปเดือดร้อนทำไมวะมาวันนี้กินให้เต็มที่มาแก้วมาแก้วมาจัดไปพี่เฮ้ยสำหรับน้องหลับนุ่งเนี่ยได้อยู่แล้วมาไม่เมาไม่เลิกไม่เมาไม่เลิกดีอย่างนี้ด้วยเบลเล่ายังเหลืออยู่ไหมนี่พี่เพื่อนพี่มากันแค่2คนสั่งอาหารอะไรเยอะแยะรวมค่าอาหารและเครื่องดื่มก็เป็นหมื่นแล้วมั้งกะจะสั่งให้ร้านเราเจ๊งเลยหรือไงเอาหน้าเบลนานๆจะได้เจอกันทีอีกอย่างพวกนั้นก็เป็นเพื่อนสนิทพี่นะพี่เห็นว่าพวกเขาเป็นเพื่อนแล้วพวกเขาเห็นว่าพี่เป็นเพื่อนบ้างไหมคอยดูกันนะว่าพวกนั้นอ่ะจะจ่ายเงินให้พี่เท่าไหร่ใจเย็นก่อนนะเบลไปเอาเล่าให้พี่หน่อยปะนะเฮ้ยว่าไงพี่ปอยพี่ไปไหนมาเนี่ยพวกเรารอพี่ตั้งนานพอดีพี่ไปสั่งเล่ามานิดหน่อยนะเอางี้ก่อนที่พวกเราจะเมากันต่อเนี่ยพวกเราขอจ่ายเงินค่าอาหารพี่ก่อนนะเออใช่ได้สิพี่ค่าอาหารของวันนี้รับไปเลยครับส่วนนี้ก็ของผมพี่ปอยจริงๆแล้วพวกเราอ่ะอยากจะให้พี่มากกว่านี้นะแต่ก็ตามที่เราได้สัญญากันไว้อะว่าเราจะช่วยเหลือกันไม่เกินคนละ1บาทไม่ต้องไปซีเรียสหรอกนะก็ตามที่คุยกันไว้นั่นแหละถึงพวกแกจะให้ฉันมากกว่านี้ฉันก็ไม่กล้าเก็บจากพวกแกหรอกเราสามคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันด้วยพี่ปอยถึงยังไงอะพวกเราสามคนก็จะไม่ทิ้งกันนะพี่ผมขอถามเลยหน่อยพี่เปิดร้านใหญ่โตขนาดนี้พี่ไม่ได้ไปเป็นหนี้ที่ไหนใช่ไหมเฮ้ยเป็นน้องเป็นหนี้อะไรคนอย่างพี่จะเป็นหนี้ได้ไงทุกวันเนี้ยพี่ก็อยู่อย่างสุขสบายแหละพวกแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมากินกันต่อเถอะเดี๋ยวรอเล่าแป๊บนึงกินอะไรกันเดี๋ยวแต่อาหารร้านพี่นี่อร่อยจริงๆนะพี่จริงพี่ผมว่านะรับรองว่าลูกค้าเยอะแน่นอนหลังจากเนี้ยเต็มที่เอาเฮ้ยเล่าหมดแล้วเอาอีกขวดไหมพอก่อนพี่แค่นี้พวกเราก็เมาจะแย่แล้วเนี่ยมามองมาอะไรเพิ่ง2ขวดนะต่ออีกขวดป่ะพี่ปอยวันนี้เป็นวันดีของพี่นะอีกอย่างไอ้ตายมันก็เมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันต้องไปรับลูกมันอีกผมว่าเราก็ดื่มแค่พอหอมปากหอมคอพอแล้วพี่อ่า
ถ้าพวกแกว่าอย่างนั้นฉันก็ไม่ล้างแล้วกันไปงั้นเดี๋ยวฉันไปส่งที่รถพอเลยพี่พี่อยู่ช่วยเมียพี่ที่ร้านแหละเดี๋ยวเมียพี่ก็ด่าเอาหรอกว่าผมกลับเองได้เออเมียพี่ก็ไม่เป็นคนแบบนั้นหรอกนะพี่ปล่อยผมถามพี่อะไรอย่างนึงดิว่าพี่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินจริงใช่ป่ะไม่ได้โกหกพวกผมนะเฮ้ยไม่มีหรอกนะฉันจะไปโกหกพวกแกทำไมวะไปไปไปกลับบ้านเถอะเจอกันนะพี่เจอกันเจอกันกลับดีๆนะเว้ยกลับดีๆนะเว้ยนี่เพื่อนพี่เขากลับแล้วเหรอกลับแล้วแล้วเป็นไงเขาจ่ายเงินให้พี่เท่าไหร่อ่ะนี่20,0002,000200พี่เขาคิดว่าร้านเราไปลงทานหรือไงที่จะคิดจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้อะฮะโอ้เบลนี่แหละมันเป็นกฎของพวกพี่กับ3คนนี่แหละถึงได้ทำแบบนี้ไงฉันเห็นแต่เพื่อนพี่น้องเนี่ยเขาให้เงินทุนมาสร้างเนื้อสร้างตัวฉันไม่เคยเห็นเลยที่ให้มาคนละบาทแบบเนี้ยฉันจะไปเก็บเงินจากเพื่อนพี่เดี๋ยวพี่เบลอย่าทำแบบนั้นเลยถือว่าเห็นกันหน้าพี่นะพวกพี่นะสัญญากันเอาไว้ที่พวกพี่ทำเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะเบลอันนี้เงินก้อนเนี้ยแกเก็บไปใช้นะอะไรเนี่ยพี่เก็บไว้นะรับไปสิแกบอกแกจะแต่งงานไม่ใช่หรอพวกพี่ก็เลยรวมเงินกันจัดงานให้แกนี่ไงคนเรานะเว้ยเกิดมาทั้งทีแต่งงานได้ครั้งเดียวจัดให้มันสมเกียรติสิวะแต่พวกพี่แค่ตอนนี้พวกเรา3คนน่ะลำพังจะกินข้าวก็ลำบากอยู่แล้วนะพี่ยังจะเอาเงินมาให้ผมแต่งงานอีกเหรอแค่ผูกข้อไม้ข้อมือก็พอแล้วมั้งไอ้ไตแกรับเงินก้อนนี้ของพวกฉันไว้เถอะนะมันไม่ได้ลำบากลำบนอะไรขนาดนั้นหรอกรับไปสิขอบคุณมากๆนะพวกพี่งั้นพวกพี่มี1บาทกันไหม1บาทแกจะเอามาทำไมวะเออเอามาเถอะนะหนึ่งบาทหลังจากเนี้ยไม่ว่าพวกเราจะทำอะไรอะทุกคนจะมีส่วนร่วมด้วยเสมอไม่ว่ามันจะมากหรือน้อยงั้นหลังจากเนี้ยผมจะตั้งกฎข้อนี้ไว้ไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรพวกเราจะไม่ทิ้งกันไม่ว่าพวกเราจะเหลือเงินแค่1บาทเราก็ต้องแชร์กันห้ามมีใครบ่นว่าเงิน1บาทเนี้ยมันน้อยไปเป็นอันขาดพอถึงเงิน1บาทนี้มันจะน้อยแต่ความเป็นพี่น้องของเราอะมันมีมากกว่า100เท่าพวกพี่โอเคมั้ยโอเคทําไงก็ได้เว้ยไอ้ขอบคุณนะพวกพี่เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละมามาเราเก็บร้านกันเถอะ
ไรอ่ะเพื่อนพี่ลืมของปะพวกเรารู้หมดแล้วนะพี่ว่าพี่ไปกู้เงินเขามาเปิดร้านให้เมียพี่อะแต่เราเคยสัญญากันแล้วไม่ใช่หรอไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาอะไรเราก็จะพูดกันตรงๆจะไม่มีเรื่องอะไรปิดบังกันจะไม่ทิ้งให้ใครต้องมาลำบากคนเดียวทำไมเมื่อก่อนเห็นว่าพวกเราจนก็เลยต้องช่วยเหลือกันงั้นหรอพอตอนนี้เรามีฐานะดีกันไปหมดแล้วเลยคิดว่าความเป็นพี่น้องระหว่างเราไม่เหมือนเดิมแล้วสิให้เยอะกว่านี้พวกผมก็ไม่มีหรอกนะพี่แต่ว่าเงินล้านสองล้านมันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเราเลยพวกเราสองคนก็ให้พี่ได้เท่านี้แหละในบัตรนี้มีเงินอยู่ 500,000 พี่เอาไปหมุนก่อนละกันรหัสบัตรก็วันเกิดพี่นั่นแหละพี่เอาไปใช้หนี้ก่อนนะขาดเหลืออะไรเดี๋ยวเราจะหาวิธีช่วยพี่ก็แล้วกันมีสุขเราไม่เคยทิ้งกันแล้วตอนนี้พี่ลำบากพี่จะให้พวกเราทิ้งพี่ได้ไงล่ะก็เราเคยสัญญากันไว้แล้วนี่ว่าเราจะไม่มีวันทิ้งกันเฮ้ย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 ระวังเว้ยไอ้นิกไอ้ไตขอบคุณมากนะเว้ยพี่บอยต่อไปนี้ถ้าพี่มีปัญหาอะไรอ่ะพี่ก็ต้องบอกพวกเรานะเว้ยเราจะได้ช่วยกันอะขอบใจนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปมึงไหวปะนี่มึงลงมานี่ก่อนเลยไปผมว่าเอามันขึ้นรถก่อนดีกว่าพี่ได้ได้ได้เฮ้ยไประวังเว้ยระวังตรงนี้เลยร้านนี้รสชาติโคตรดีเลยว่ะมันก็ต้องดีอยู่แล้วไอ้รู้ป่ะเหยือกเนี้ยราคาแพงมากเลยนะแกไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะวะถึงได้มาเลี้ยงร้านข้าวแพงขนาดเนี้ยโอ้ยแกไม่ต้องรู้หรอกฉันมีเงินจ่ายค่าอาหารก็แล้วกันเออนี่แกเดี๋ยวถ้าแกกินอิ่มแล้วอ่ะเรามาดื่มฉลองกันดีกว่าไหมเพราะว่าฉันน่ะเตรียมเครื่องดื่มสุดพิเศษไว้ให้แกน่ะดีเลยอยากดื่มอะไรแพงๆพอดีเลยป่ะเยอะแอนเดนส์น่าเยอะอะไรน่ากินอีกนะอ
อร่อยเลยเออแกเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะถ้าแกอยากกินอะไรเพิ่มก็สั่งได้เลยนะอืมได้เลยนี่แอนโง่จริงๆเลยคอยดูนะฉันจะกินให้เรียบสั่งให้ยับเลยฉันบอกเลยนะว่าข้าวมันไก่ร้านนี้เนี่ยอร่อยมากเลยเนื้อมันก็นุ่มน้ำซุปเนี่ยโคตรเข้มอุ๊ยจริงเหรอนี่แสดงว่าแกมากินร้านนี้บ่อยดิมันก็ต้องแน่นอนอยู่ละถ้าแกได้ลองกินดูนะฉันบอกเลยแกต้องขอเบิร์นแน่เออทางเลยน้องครับสั่งอาหารหน่อยครับค่ะพี่ขอเอาข้าวมันไก่2จานได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับโอ้โหโอ้น่ากินมากเลยอะแกอ้าวน้ำซุปที่เด็ดชื่นใจน้ำซุปครบอร่อยอะแกลองชิมดูดิอร่อยจริงด้วยอะแกฉันบอกแล้วว่าร้านนี้มันเด็ดไก่อย่างนุ่มมากโอ้ฉันอิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันไปจ่ายเงินได้ก่อนนะอืมไม่ต้องฝากจ่ายนะอืมสองชามก็140นะหาร2คูณ70โอเคงั้นเดี๋ยวฉันสแกนจ่ายนะแกโอเค70บาทเรียบร้อยแล้วจ้ะข้าวมันไก่จานละ35บาทแต่ได้กำไรมาตั้ง35แกนี่มันโง่จริงๆนะว่ะเชื่อผมง่ายชิบหายขอโทษนะครับเครื่องดื่มสุดพิเศษที่คุณแอนสั่งได้แล้วครับดีเลยช่วยเอาไปเทใส่แก้วให้ผมหน่อยได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเอาวายราคาแพงๆแบบนี้มาเทใส่แก้วราคาถูกได้ยังไงฮะกินกาแฟข้างถนนชัดๆเฮ้ยแอนแล้วสูตรเครื่องดื่มพิเศษที่แกสั่งอยู่ไหนวะเป็นไงบ้างล่ะเครื่องดื่มที่ฉันสั่งไว้ให้ถูกใจเลยใช่ไหมล่ะถูกใจอะไรของแกวะฉันไม่ตลกด้วยนะเว้ยแกไม่ตลกฉันก็ไม่ตลกเห็นแกหมายถึงอะไรฮะฉันยังไม่ได้เคลียร์กับแกเรื่องที่เอากาแฟมาใส่ในขวดวายเลยนะมันก็เหมือนที่แกทำกับฉันนั่นแหละแกลองดูที่แก้วกาแฟดีๆสิดูแล้วเป็นยังไงคุ้นๆไหมเฮ้ยแอมแกออกไปกินข้าวเหรอเออถ้าออกไปตอนเที่ยงเนี่ยมันได้ช้าอ่ะคิวมันยาวถึงว่าล่ะทำไมแกถึงออกไปกินข้าวก่อนเที่ยงตลอดเลยเออแกฉันฝากแกซื้อกาแฟที่ร้านลูกไม้หน่อยได้ป่ะ
าฉันออกไปตอนนี้ฉันกลับมาทำงานไม่ทันแน่เลยอ่ะได้ดิไม่มีปัญหาปกติแกก็ฝากฉันซื้อทุกวันอยู่แล้วเอาเหมือนเดิมใช่ปะใช่งั้นเดี๋ยวถ้าแกกลับมาฉันจะสแกนใจนะโอเคโอเคขอบใจมากนะมาแล้วครับกาแฟของคุณผู้หญิงปากหวานนะจ๊ะนี่เดี๋ยวฉันสแกนให้มาโอเคโอเคเรียบร้อยโอเคเงินเข้าแล้วนี่กาแฟร้านนี้เนี่ยแพงมากเลยนะแก้วนึงต้อง60บาทเนี่ยเป็นฉันไม่กล้าซื้อกินหรอกหวีก็มันอร่อยนี่แพงไม่กลัวกลัวไม่อร่อยต่างหากว่ะขอบใจมากนะแกฉันขอทำงานก่อนนะโอเคคุณแค่25บาทไปเก็บเงินกับยายแอนตั้ง60เราได้กำไรตั้ง35บาทเลยแล้วเนี่ยแต่แอนนี่โง่จริงๆเลยอามแอนแกมาตอนไหนเนี่ยเพิ่งมาถึงนี่เลยพอดีเลยเนี่ยกาแฟแกได้พอดีขอบใจมากป่ะเราไปกันเถอะซื้อแก้วกาแฟจากร้านลูกไม้แล้วก็ไปซื้อกาแฟจากตลาดมาใส่ในแก้วให้ฉันกินเนี่ยอย่าคิดนะว่าทำอะไรคนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นความลับมันไม่มีในโลกอย่างแกรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะทำไมแกจะคืนค่ากาแฟฉันหรอไม่ต้องห่วงหรอกนะพอแกได้คืนอย่างสะสมใจแน่และอย่าคิดนะพวกข้ายำรอบก่อนฉันไม่รู้ว่าราคาจริงๆเท่าไหร่ราคาจริงๆมันแค่ชามละ30บาทเฮ้ยแอนแกอย่าโกรธฉันเลยนะฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะฉันอธิบายให้แกฟังได้ด้วยหมดเวลาแก้ตัวคุณละค่ะคุณเพื่อนขอให้ดื่มดับกับเครื่องดื่มสุดพิเศษนะจ๊ะจุ๊บๆฮัลโหลแอนโถ่เฮ้ยรุ่นใหญ่นี่เล่นจนได้คุณลูกค้าจะไปไหนนะครับยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารเลยนะครับโอ้ใจเย็นสิคุณเดี๋ยวเพื่อนผมเนี่ยเขาก็กลับมาจ่ายคุณรอหน่อยนะลูกค้าคุณผู้หญิงเมื่อกี้เหรอครับเขากลับไปแล้วครับแถมยังสั่งไวน์เพิ่มอีกขวดด้วยแล้วเขาก็บอกให้มาเก็บเงินค่าอาหารทั้งหมดที่คุณนะครับนี่ครับค่าอาหาร 30,000 เลยเหรอโอ้โหใจทวายเฮ้ยคุณลูกค้าเป็นอะไรทำใจดีนะครับมาจ่ายแล้วเนี่ย
่แหละแกบริษัทพี่น้องไทยของจริงเลยนะเว้ยใหญ่โตมากเลยฉันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มาทำงานที่นี่อ่ะแต่ว่าคนอย่างฉันเนี่ยได้มาทำที่นี่อยู่แล้วของตาอย่าน้องน้องถ้าจะลงเวลาก็รีบลงสิเดี๋ยวพี่เข้างานสายหรอกค่ะแถวลงมาเร็วว่าไงนะพี่บอกว่าถ้าจะลงเวลาก็ให้รีบลงพี่รอคิวอยู่เนี่ยทำไมคนอย่างฉันต้องมาลงเวลาด้วยถ้าจะให้คนแบบฉันมาสแกนนิ้วลงเวลาเหมือนพนักงานธรรมดาธรรมดาทั่วไปของชาติน่ะเนี่ยเธอเป็นใครอ่ะทำไมฉันไม่เห็นหน้าเธอเลยหรือว่าเธอเป็นแม่บ้านใหม่ที่นี่แหมปากร้ายใช่ย่อยเลยนะแกปากแบบนี้เหรอฮะนี่แกเอาไปก่อนไปก่อนแกไปเดี๋ยวก่อนบริษัทจริงคุณอาร์มคะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่รบกวนเวลาในแผนกของคุณพอดีฉันมีพนักงานใหม่2คนนะคะที่อยากจะฝากทดลองงานหน่อยยังไงต้องรบกวนคุณอาร์มช่วยเทรนงานให้พนักงาน2คนนี้หน่อยนะคะได้ครับเพลวแกอะไรหนึ่งตัวสวัสดีค่ะแถวค่ะสวัสดีค่ะแบมค่ะคุณอาร์มคะยังไงรบกวนคุณอาร์มช่วยอธิบายสโคปงานคร่าวๆให้กับพนักงานใหม่2คนนี้หน่อยนะคะได้เลยครับสำหรับรายละเอียดงานของเราวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวสินค้าเย็นนี้ที่บ้านเรามีงานเลี้ยงอ่ะพี่เห็นจะไปกี่โมงเหรอเห็นว่าญาติเราไปกันเยอะเลยนะแพลว่าจะไปซื้อชุดสวยๆสัก 2-3 ชุดอ่ะเย็นนี้แพลติดรถพี่เอ็นกลับด้วยนะโอเคนะอะไรอีกอ่ะนี่มันเวลางานนะแกมาคุยเรื่องส่วนตัวแบบนี้อ่ะไม่ดีเลยเขาไปคุยนอกเวลาดีกว่าไหมเกรงใจบอสกับคนอื่นเขานี่แบมฉันว่าแกอย่ามายุ่งเลยฉันกับบอสเนี่ยเราเป็นญาติกันเราสนิทกันแค่ไหนแกไม่รู้หรอกฉันว่าแกอย่ามายุ่งเลยดีกว่าพอได้ละที่นี่บริษัทนะทำอะไรก็เกรงใจคนอื่นเขาบ้างสิเอาล่ะมาเริ่มประชุมกันเลยดีกว่านี่ก็เสียเวลามากพอละเดี๋ยวฉันต้องมีนัดคุยงานกับลูกค้าอีกเชิญพังพันสำหรับรายละเอียดงานของเราวันนี้นะครับตอนนี้เรา2คนก็ทำงานกับบริษัทมาสักระยะหนึ่งแล้วหวังว่าเรา2คนคงได้เรียนรู้อะไรกันพอสมควรเลยนะค่ะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะบอสแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็น่ารักมากๆเลยค่ะดีมากงั้นฉันมีงานสำคัญที่อยากจะมอบหมายให้เรา2คนลองช่วยกันทำดูนะThank you.
โหงานสำคัญขนาดนี้ดิฉันไม่มั่นใจเลยค่ะบอสว่าจะทำมันออกมาได้ดีอะค่ะโอ้ยงานง่ายๆแค่เนี้ยถ้าแกทำไม่ได้อะเดี๋ยวฉันทำให้เองจบมาแพลวแต่ว่าพี่แอนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะมือฉันมีแล้วอ่ะไม่ทำให้พี่แอนผิดหวังแน่นอนค่ะแพลวงานที่ฉันให้แกไปช่วยหานิดาหรือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้หรือยังไม่ได้หาแกนะแกว้ายแกงานพวกนี้แกก็ทำเองไปสิฉันไม่รู้เรื่องด้วยหรอกนะฉันจะไปช่วยแกได้ไงเราแหมที่ในห้องประชุมทำมาเป็นบอกว่าทำเป็นที่แบบนี้ทำไม่ได้เออนะแกก็ทำไปเถอะเหลืออีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วอ่ะฉันจะขอไปเข้าน้ำก่อนแล้วกันฉันคิดอะไรไม่ออกฉันจะมาทำต่อค่ะพี่แอนงานที่พี่แอนสั่งให้แพลไปทำไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่านะคะแต่ว่าลองดูก่อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วหรอใช่ค่ะงานง่ายๆแค่เนี้ยมันไม่ยากอะไรสำหรับแพลหรอกค่ะนี่ตลอดเวลาฉันมองเธอผิดไปจริงใช่ฉันคิดผิดจริงๆคุณแพลวคุณแพลวมัวทำอะไรอยู่นะใช่เวลาไหมเล่นเกมเนี่ยแล้วใบเสร็จของลูกค้าที่เป็นทำเสร็จยังคุณรู้ไหมลูกค้าก็โทรตามผมทุกวันเนี่ยตามอยู่นั่นแหละปวดหัวหมดละใบเสร็จอะไรคะก็ไอใบเสร็จที่ผมให้คุณไปทำมาผมบอกให้คุณช่วยเคลียร์วันนั้นคุณยังรับปากผมอยู่เลยนะก็หัวหน้าบอกว่าให้เคลียร์ฉันก็เลยเคลียร์ทิ้งไปหมดแล้วนี่อะไรนะโอ้ยคุณบ้าเหรอคุณไม่ทิ้งไม่ใส่ลูกค้าแบบนั้นนะนี่คุณแกงโง่หรือว่าโง่จริงๆเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณทำให้บริษัทเราเสียหายแค่ไหนถ้าลูกค้าเขาไม่พอใจแล้วฟ้องขึ้นมาเนี่ยรับผิดชอบไหวเหรอนี่พูดปากของแกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันเป็นญาติสนิทของบอสนะแกไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้กับฉันแล้วทำไมปัญหามันจะอะไรนักหนาเดี๋ยวสุดท้ายแล้วพี่แอนก็ต้องมาเคลียร์ทุกอย่างให้ฉันเองแล้วฉันก็จะบอกพี่แอนให้ไล่แกออกด้วยนี่ท่านจะปากร้ายเลยมั้ยแล้วนะแล้วทำไมอ่ะนี่หยุดทำไมนะหยุดนะพี่แอนปาก
ไปพบฉันที่ห้องเดี๋ยวนี้แย่มากแย่ที่สุดฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบเนี้ยฉันให้เธอมาทำงานที่นี่แต่กลายเป็นว่าฉันทำร้ายตัวของฉันเองบอสคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแบมแกช่วยฉันด้วยไม่มีใครเข้าใจฉันเลยอ่ะไม่มีใครยุติธรรมกับฉันเลยแม้แต่พี่แอนนะยังรังแกฉันเลยอ่ะพี่เธอจะปากดีก่อนเธอรู้ตัวไหมตลอดเวลาที่เธออยู่ที่เนี่ยเธอสร้างความหวาดระแวงให้ใครต่อใครไปทั่วฉันเห็นกับความเป็นญาติของเราฉันเลยปิดหูปิดตาจนคนอื่นเขาหมดความรับผิดชอบได้หมดแล้วบอสใจเย็นๆก่อนนะคะมันอาจจะไม่ได้หมายความอย่างที่บอสคิดก็ได้ค่ะแบบฉันรู้นะว่าเธอเป็นคนดีแต่เธอควรจะดีให้ถูกคนด้วยเหรอบอสหมายความว่ายังไงคะนี่เธอคงยังไม่รู้ใช่ไหมไอ้งานที่ฉันสั่งให้พวกเธอไปทำแต่แพรวกับขโมยงานนั่นมาส่งให้ฉันแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนทำทั้งหมดแต่ดีนะที่ฉันดูออกแพลวเธอรู้ตัวไหมว่าเธอบกพร่องต่อหน้าที่มากแค่ไหนเธอไม่เคยใส่ใจกับงานเลยเธอคิดว่าเราเป็นญาติกันเธอเลยก้าวร้าวกับคนอื่นไปทั่วแต่ครั้งเนี้ยเธอทำผิดมากจริงๆจนฉันให้อภัยไม่ได้เธอคิดได้ยังไงเอาไปเสร็จลูกค้าไปโยนทิ้งแบบนั้นน่ะเพียนแพลวขอโทษแพลวผิดไปแล้วอะแพลวสำนึกแล้วอะแพลวจะไม่ทำแบบนี้อีกนะเพียนนะเห็นแก่ความเป็นญาติของเราเถอะนะเพียนให้โอกาสแพลวอีกครั้งเถอะนะใช่เราเป็นญาติกันแต่ฉันขอเก็บความสัมพันธ์นั้นเอาไว้ใช้กับที่บ้านแต่ที่นี่ระหว่างเธอกับฉันเราจบกันฉันไล่เธอออกโอ้ยไม่ได้นะพี่แอนจะทำแบบนี้กับแพลวไม่ได้